สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกวางซงมหาภัยนะครับได้นักเตะโควต้าต่างชาตินะครับผมอันนี้เป็นนักเตะบราซิลเลียนนะก็ประสบการณ์ฉกาจจกันพอสมควรนะครับรายนี้ที่เข้าสู่รังเหย้ากวางซงมหาภัยนะครับก็สื่อบราซิลนะครับก็ได้เผยนะครับเกี่ยวกับมาอิชอนนะครับเตรียมนะครับโยกเสริมนะครับโยกเสริมคมให้กับทัพกวางซงมหาภัยลุยศึกฟุตบอลฤดูกาล2020นะครับผมแล้วก็เอาไปใช้เป็นอาวุธหลักที่จะเอาไปใช้ในศึก AFC Champions League ที่จะถึงนี้เร็วๆนี้ของกวางซงมหาภัยด้วยนะครับผมก็เป็นฟุตบอลเลติโนนะครับผมก็สื่อท้องถิ่นของประเทศบราซิลนะครับก็รายงานนะครับว่ามาอินซอนนะครับมาอินซอนฟรานซิสโกเดฟาเรสนะครับกองหน้านะครับชาวบราซิลนะครับผมของสโมสรนะครับวิลานูวา นะครับในลีกบราซิลนะครับเตรียมเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทัพกับกวางซงมหาภัยในหรือว่าสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดทีมแชมป์โตโยต้าไทยลีก2019เข้ามาเสริมทัพตำแหน่งแดนหน้านะครับแทนที่วิลเลียมเอริเก้นะครับผมที่ย้ายไปร่วมทัพต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC นั่นเองนะครับเพื่อเตรียมลุยศึกฟุตบอลฤดูกาล2020ทั้งไทยลีกทั้ง AFC Champions League เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมมาอินซอนนะมาอินซอนหรือเปล่าถ้าผมสะกดผิดต้องขอไปมาอินซอนฟรานซิสโกเดฟาเรสนะครับก็ได้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดระบุว่านะครับการได้มาเล่นฟุตบอลในไทยนะครับเป็นความต้องการของตัวเองมาโดยตลอดนะครับซึ่งส่วนตัวมีความสุขมากที่กำลังจะได้ไปค้าแข่งให้กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับที่เพิ่งเป็นแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้ปี2020เป็นฤดูกาลพิเศษที่สุดสำหรับทุกคนในสโมสรและจะเล่นอย่างเต็มที่พร้อมกับหวังว่าจะเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมนะครับนะครับฟุตบอลเอเชียมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากทั้งการเล่นที่รวดเร็วนะครับซึ่งผมเองชอบสไตล์นี้อยู่แล้วดังนั้นการปรับตัวคงจะไม่มีปัญหาหากจากนี้นะครับเราจะต้องนะครับเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ต้นปีนะครับเพื่อการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่ทำให้ผมมีแรงกระหายอย่างมากมาอินชอนก็ได้มาอินชอนฟรานซิสโกเดฟาเรสก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์เนาะสำหรับมาอินชอนฟรานซิสโกเดฟาเรสนะครับผมก็เป็นแข้งชาวบราซิเลียนวัย28ปีสามารถเล่นในตำแหน่งแนวรุกได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวต่ำนะครับเล่นปีกได้ก็คล้ายๆเอริเก้เนาะโดยมีประสบการณ์ค้าแข่งระดับลีกเอเชียมาแล้วนะครับอย่างเจจูยูไนเต็ดในศึกเคลีกนะครับผมแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2017รวมถึงเอาอาราบีนะครับในประเทศคูเวตนะครับในปี2018นะครับซึ่งปัจจุบันเล่นในลีกบราซิลนะครับผมกับทีมบิลาโนบานะครับผมบิลาโนบาเนาะก่อนเตรียมย้ายมาเล่นในศึกไทยลีกร่วมกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นตัวใหม่นะก็หน่วยก้านก็ใช้ได้ในเรื่องวัย28ปีก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นวัยที่มีประสบการณ์เนาะก็มีประสบการณ์ก็พอจะรู้ปรับตัวอาจจะได้ไม่ยากนะเพราะนักเตะบราซิลปรับตัวแต่ละลีกก็ไม่ค่อยยากอยู่แล้วก็ผ่านเวทีในเอเชียมาแล้วพอสมควรนะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจต้องมาดูกันอีกทีว่าใช้งานได้เป็นอย่างไรนะนะครับผมในฤดูกาลที่จะถึงนี้ทั้งศึกไทยลีกทั้ง AFC Champions League ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับกวางซงมหาภัยนั่นเองนะครับสวัสดีครับ